ครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็ถามพี่ชาเลนจ์ไม่พี่ปิ่นน้องฟิวได้เล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้มีชาเลนจ์ที่แบบง่ายๆขนมเซเว่นเผ็ด VS ไม่เผ็ดโอ้ใครชอบกินเผ็ดยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอชอบกินหวานโอเคพี่ปิ่นชอบเผ็ดไม่เผ็ดก็กินได้แต่ไม่อยากกินเผ็ดมากเพราะมันเป็นขนมอะทุกคนน่าจะแสบท้องเหมือนกันนะน้องฟิวครับชอบกินแบบไม่เผ็ดชอบกินหวานหวานติดหวานโอเคได้งั้นเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะครับใครจะได้เผ็ดใครจะได้ไม่เผ็ดเดี๋ยวมาตามดูกันเลยครับเดี๋ยวเป่ายิ้มฉุกตาต่อตาดีกว่าโอเคเนาะดีใจดีพร้อมเลยมามาดูกันนะตาแรกใครจะเป็นคนได้ก่อนนะครับพร้อมยิ้มฉุก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 วันนี้เอาสีม่วงละกันใส่เสื้อสีฟ้านะใช่คือเราจะเอาของเหมือนกันมาจะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับพร้อมไหมพร้อมน้องฟิวได้เผ็ดไหมคะน่าจะได้ไม่เผ็ดแล้วได้พร้อมเลยโอ้น้องฟิวได้เป็นมะขามจี๊ดจานรสน้ำซุปหม่าล่าว้าวมะขามหม่าล่าน้องฟิวก็จะเป็นรสบวยบวยก็จะออกเค็มๆหน่อยใช่หม่าล่าเผ็ดอ่ะชิมครับโอ้โหเป็นยังไงนะโอ้โหปีแล้วมันเป็นหม่าล่าที่ไม่เคยกินมะขามรสหม่าล่ามาก่อนปกติที่พ่อกินก็คือคุ้มเกินพ่อดูพริกโอ้โหกินหอมมากนี้เลยอ่ะเอาอย่างนี้มะขามไม่ต้องกินพริกเลยเออจบนี่คุ้มเกินกับบวยกินบวยคือตีขึ้นมาเลยนะหวานเจี๊ยบแล้วฟิลแบบบวยอ่ะบวยกับความหม่าล่าไปเนี่ยมันก็เข้ากันแต่ว่าถ้าสมมติกินอันใหญ่ๆอ่ะก็ไม่แน่เดี๋ยวลองชิมอีกคำหนึ่งเพื่อความแน่ใจอร่อยติดใจแต่เนี้ยมันเริ่มมาแล้วทุกคนอีกรอบเผ็ดนะของฟิลนะสูตรมาว่ะ มาเดี๋ยวเราไปเดินตาต่อไปเลยนะคะค่ะเลยว่าเนี้ยเผ็ดซีซ่าสุดหวานเจี๊ยบไปเนี้ยป่าวยิงชุบชุบชุบแรกแล้วเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันน้องฟิวจะได้เผ็ดหรือไม่เผ็ดนะครับชมพูแล้วกันประสบการณ์จะสอนคุณเองพร้อมไหมพร้อมไปครับแกว้ายอุ๊ยอะไรเนี่ยได้ไม่เผ็ดทุกคนก็ได้เป็นได้เป็นซันสแน็ครสคอนชีสรสข้าวโพดชีสนั่นแหละพี่ฟิล์มเป็นซันสแน็ครสหม่าล่าเสฉวนนั่นแหละนี่น่าจะเผ็ดนะนะฟิล์มเออต้องชิมต้องชิมนี่นะคะทุกคนดูมาได้กินนะเขากั้นหายใจรู้ได้ไงอ่ะรู้เนี่ยก็ไม่ซื้อเข้าไปเลยเฮ้ยไม่เท่าไหร่กินอ่ะแล้วก็กั้นต่อซื้อเข้าไปเฮ้ยไม่เท่าไหร่ของพี่เป็นยังไงมันอร่อยอ่ะมันหอมชีสอ่ะมีข้าวโพดอ่ะอร่อยพี่เป็นยังไงครับมันต้องกินเยอะๆเผ็ดๆอ่ะถึงมันจะได้รสชาติมันเหมือนปาปิก้ามันไม่ได้เผ็ดมากขยับก่อนขยับก่อนน้องเทออกมาเยอะน้องเทออกมาเยอะๆอ่ะด่าพี่เป็นน้องเชมโอ้โหไฟลุกเลยอ่ะเป็นไงพี่ฟิล์มเผ็ดไหมทำไมชาลิ้นนะนี่ไงเพราะว่าเพราะมันเป็นหม่าล่าด้วยเปล่ามันเป็นหม่าล่าเฉยๆมันไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่ามีความชาแบบนิดหน่อยแต่ว่าทานได้โอเคลิ้นชาแล้วเนาะคนนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปเลยดีกว่านะครับพร้อมเลยแสบปากนี่อันเนี้ยแปลว่านั้นเผ็ดมันยิงจุ๊บก็อีกแล้วเกินไปหรือเปล่าชมพูละกันเอาไปมาเลยโอ้โหน้องฟิวได้เป็นไม่เผ็ดได้เป็นโลตัสน่องไก่นะคะรสไก่ทอดน้ำปลาสองเครื่องรสน้ำปลาครับของฟิล์มก็จะเป็นรสแซ่บซีฮอตแอนด์สไปซี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับขนมขาไก่จะเผ็ดขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันน่าจะน้องฟิวได้ของเผ็ดอันแรกไม่ใช่หรอใช่ที่เหลือก็ไม่ได้หรือเนี่ยครับพี่ฟิล์มนี้เผ็ดต่อเนื่องเลยนะเผ็ดสะสมปะเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้กลิ่นหอมนะมีความเหมือนซอสไก่ดูความเงาๆของเขานี่ไก่เป็นน่องเลยของพี่ฟิล์มมันมีแบบนี้ก็สีก็เหมือนกันนะใช่ของพี่ฟิล์มมันดูมีแบบเป็นเหมือนเครือพริกอะใช่ไหมกรอบมันหวานหวานทุกคนอันนี้เหมือนออริจินอลที่เรากินไงไม่เผ็ดเลยหรอหวานหวานอะแต่ของน้องฟิล์มมันเป็นเหมือนแบบมันเผ็ดนิดนึงอะเป็นเหมือนมีกลิ่นน้ำปลานิดนึงแล้วก็หวานหวานใช่ก็ไก่ทอดน้ำปลาไงลูกน้ำปลามันไม่ได้เค็มหรอพอก็นิดนึงกินเค็มมากก็เป็นไตพี่ฟิล์มล่ะของฟิล์มเขาบอกแซ่บส
ซีดใช่มันจะมีความแบบว่าเผ็ดนิดเดียวเองอารมณ์เหมือนโรยแบบว่าพริกไทยอะไรเงี้ยเห็นแล้วรอบๆโอเคได้นะครับน้องพี่อร่อยไหมอร่อยหวานหวานแล้วพี่ฟิล์มครับอร่อยแต่น่าจะเผ็ดกับอันก่อนมากกว่าอ่ะมาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปเลยดีกว่านะครับพร้อมเลยให้หนูได้เลือกอีกสักรอบไปมามายิงจุ๊บเอาไปเอาสีม่วงละกันได้เอาตรงหน้าเลยเหรอคะใช่แล้วเลือกสีชมพูไปแล้วไงพร้อมปัดอุ้ยโอ้ยเป็นอีกแล้วเกินปุยมุ้ยน้องฟิวน้องฟิวได้เลยครับตะวันแดงรสดั้งเดิมเป็นสาหร่ายใช่พี่ฟิวเหรอครับรสเผ็ดตัวไปเลยอุ้ยสาหร่ายไม่น่าเผ็ดหรอกมั้งมาเฮ้ยของโปรดเลยเนี่ยเป็นโลด้วยอ่ะของฟิล์มมีความแบบว่าเก็ดพริกแดงๆนิดนึงผมยังกรอบมาเสียงอ่ะรสชาติที่คุณคู่ควรของฟิล์มเป็นไงบ้างออริจินอลมันอร่อยอยู่แล้วทุกคนมันแบบหวานๆน่ะขึ้นจมูกเลยอ่ะเมื่อกี้แบบว่าไม่ได้เผ็ดมากนะเหมือนกลิ่นมันเตยอ่ะทุกคนเมื่อตอนนี้อร่อยเฮ้ยตะวันแดงใช่อันที่เมื่อก่อนมันมีทาทูป่ะใช่เป็นแผ่นสีเหลืองไม่รู้เกิดไม่ทันเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยจะบอกว่าฟิล์มแก่ฟังทำไมพูดอย่ามั่วอย่าใส่ร้ายกันดิหนูไม่ได้รสชาติเป็นไงพี่ฟิล์มมันก็จะมีความหวานแล้วก็มีความเผ็ดรอบนอกนิดนึงเพราะว่ามันจะมีเกล็ดพริกแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแสบปากขนาดทานได้เรื่อยๆถ้าใครชอบแบบเผ็ดนิดนึงอร่อยอ่ะอันเนี้ยนี่ตั้งแต่เล่นมาน้องฟิล์มนี่ได้เผ็ดอันเดียวเองนะแล้วก็เปิดให้ก่อนเนี่ยว่าอันแรกเผ็ดนะที่เหลือก็ไม่เผ็ดละเอามาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปเลยดีกว่านะครับไม่เผ็ด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 ยิงจุ๊บจุ๊บอีกแล้วพี่อย่าแสบปากแล้วไม่ใช่อะไรม่วงละกันอีกสักรอบนึงเปลี่ยนได้นะดีมากมาพร้อมเปิดครับมันเป็นมันฝรั่งพันธุ์เรียกคาราโมโจ้ทุกคนอุ้ยคาราโมโจ้เนี้ยอร่อยนะใช่พี่ฟิล์มได้แบบไม่เผ็ดใช่ไหมเป็นรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแกงกะหรี่บางทีมันก็มีความแสบๆนิดนึงนะใช่แต่สีห้องไงมันดูไม่เผ็ดไงน้องฟิล์มครับของน้องฟิล์มได้เป็นรสฮอตชิลลี่อันนี้แหละตัวดีเลยกินไปเยอะโอ้ยใครบอกใครบอกว่ามันจะไม่เผ็ดพ่อดมกลิ่นก่อนอยากให้พ่อได้ดมกลิ่นก็นิดนึงนิดนึงมาเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าแต่กินของหนูแหละคือต้องเทียบสีแผ่นกันก่อนเทียบสีแผ่นกันก่อนนี่นี่โอ้ยแดงอย่างเห็นได้ชัดฟังฟิวรสชาติเป็นไงฟิวเป็นไงก็อร่อยอ่ะไม่เผ็ดเลยเหรอเขาบอกว่าเผ็ดอ่ะมันต้องค่อยๆกินเพราะว่าตาสุดท้ายนะพริกกับน้ำตาลดีกว่าโอ้โหแสบพอเลยอ่ะอุ้ยแต่นี้มันก็มีความเข้มข้นนะแต่ก็กลิ่นแกงกะหรี่หอมนะแต่ก็มีความเผ็ดอยู่นิดนึงแต่ก็น่าจะเผ็ดน้อยกว่านั้นเพราะฟิวกินอันนี้บ่อยมากแล้วแบบกินไปนานเลยทุกคนปากแดงเนี่ยอันนี้แค่ผ่านที่สองอ่ะมันเริ่มแสบเหงือกละเวอร์แต่อร่อยอันนี้ก็อร่อยทุกคนเฮ้ยฟิวได้เผ็ดอัน2ชิ้นใช่นี่ได้ธรรมดา2ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพร้อมเลยอุ้ยหนูอยากเลือกทุกอันเลยอ่ะฟิวให้หนูอีกได้ไหมนะอีกอันนึงค่ะปลาโลดนะใช่ได้อีกจุ๊บนะเอ้ยเขาเตรียมมาเพื่อนเนี่ยเอาใหม่ดิหนึ่งสองสามนะเพราะรู้ว่าฟิวจะออกแค่ไหนเอาใหม่อีกทีอีกทีให้ฟิวเลือกเอาไม่ได้เสมอเหรออ่ะเสมอตาสุดท้ายพี่เบมเลยอ่ะยังไม่เผ็ดอ่ะพร้อมไปครับเลือกเองนะเย้ก็ให้มันจบตั้งแต่ปลาแรกไอ้นี่แล้วเนี่ยฟิวได้เป็นนี่ทุกคนเป็นฮอตแอนด์สไปซี่ฮะอันนี้คือไม่เผ็ดใช่ไหมพ่อมันเป็นไม่เผ็ดสุดแล้วของเบนโตไม่เผ็ดสุดแล้วก็คือเป็นทุกอันแต่นี่เผ็ดน้อยสุดโอเคแล้วฟิวได้เป็นรสซอสพริกคั่วหมึกย่างแล้วดูรสพริกนี่ไหนๆเขาดูใช่ซอสพริกคั่วเลยนะพี่สีไม่เคยกินเผ็ดมากโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มความอร่อยให้เบนโตะก็คือไปเอาน้ำซ่าๆทุกคนมาจุ่มมันก็จะกรึบๆใช่เหรอเนี่ยใช่ยังไงพอแป๊บซี่อย่างเงี้ยใส่แก้วมาแล้วก็จุ่มมันก็จะกรอบๆใช่เหรอใช่ไม่ต้องลองแล้วฟิวก็ไปบอกพ่อทำไมเนี่ยมันเป็นความลับนางฟ้าอยู่หลังซองมาตั้งนานหัวใช่แล้วดูสีโอ้ยบ้านี่ของพี่ฟิวสลับไหมล่ะไม่เอาสลับไหมล่ะเพราะว่าพี่น้องอ่ะพี่น้องต้องลองอ่ะอุ้ยอันนี้ก็กรอบอยู่นี่เป็นไงครับฟิวของฟิวเผ็ดไหม
อร่อย อร่อยไม่เผ็ดอ่ะดีๆไม่เผ็ดแล้วเผ็ดมั้ยยังไม่รู้รสเท่าไหร่มันเพราะว่าชากับอันก่อน ลิ้นตายไปแล้วแม่หนึ่งถ้าเจอน้ำเย็นนี่ลิ้นขังไปแล้วนะนี่มันก็ได้อยู่ไม่ได้เผ็ดมากนะลองพริกๆเนี่ยหรือว่ามันต้องกินเรื่อยๆก็ไม่รู้อ่ะเขาจุ่มดูแล้วเป็นไงแต่ในทุกฟิล์มชอบกินเห็นมีอะไรเกิดขึ้นนี่เป็นไงฟิล์มกรุบกับเลยอ่ะใช่เหรอยังเห็นได้ชัดเลยเหรอใช่อ่ะเฮ้ยก็กรอบนะอุ้ยแต่เผ็ดละเผ็ดละเหมือนไม่ได้ออกความเผ็ดอ่ะใช่ก็คือถ้าจุ่มนานกว่านี้มันก็จะกรอบทุกคนคือกินไปแล้วมีหวานๆของเป๊ปซี่ด้วยแหละอืมแต่พี่อ่ะเห็นละดูดูเสียงเขาเดี๋ยวพักรอบไปพี่เป็นสักรอบมาจริงๆฟังเสียงเขากรอบอยู่แล้วนะต้องจุ่มนานๆหน่อยสักครึ่งชั่วโมงเลยหนึ่งสองสามสี่พักเดี๋ยวมันกรอบไปเคี้ยวไม่หักนี่อุ้ยแต่อร่อยดิแม่ทีนี้เห็นแล้วดิโอเคนะครับน้องฟิล์มเป็นไงกรอบไหมขอต่อได้ไหมแก้วนี้กินจริงด้วยโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับขนมเผ็ดเพี้ยนไม่เผ็ดนะครับน้องฟิล์มได้เผ็ดไปกี่ชิ้นได้เผ็ด2ชิ้นแล้วก็ไม่เผ็ด4ชิ้นครับผมพี่ฟิล์มครับของพี่ฟิล์มอ่ะได้ไม่เผ็ด2เผ็ด4ใช่ครับผมก็สลับกันนะวันนี้น้องฟิล์มได้ของดีเยอะกว่านะโอเคนะครับชาเลนจ์หน้าอยากให้พ่อถามพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนนะครับมาทำชาเลนจ์อะไรอีกก็คอมเมนต์กันไปเยอะๆเลยครับเดี๋ยวพวกเราจะทำให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไป